มาริองโกติยาดาราหญิงชาวฝรั่งเศสวัย40ปีออกมาปฏิเสธผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการที่แองจีเน่าโจลี่ฟ้องหย่าแบดพิตคู่รักแห่งวงการฮอลลีวูดหลังสื่อก็สิบคนดังหลายสำนักนำชื่อของเธอไปเชื่อมโยงกับการแยกทางของทั้งคู่โกติยาระบุว่ากระแสะข่าวนี้กำลังส่งผลกระทบถึงคนที่เธอรักเมื่อหลายปีก่อนเธอได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งได้กลายมาเป็นพ่อของลูกชายของทั้งคู่ รวมถึงอีกหนึ่งชีวิตที่กําลังจะเกิดมาเขาคือคนที่เธอรักและคนเดียวที่เธอต้องการซึ่งข้อความของดาราสาวหมายถึงกิโยมกาเนตนักสแสดงหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่คบหากันมานานและทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุหขวบกติยากล่าวด้ว่าทั้งพิ์และโจลี่ต่างเป็นนักสแสดงที่เธอชื่นชมและหวังว่าพวกเขาจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้